โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนปรับ90 FPS PUBG Mobile Patch 1.9 ในเกมหลุดกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเราก็เข้าไปอยู่ในเกม PUBG Mobile กันแล้วนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรมเกมหลุดกันก่อนเลยนะครับให้เราไปที่3ขีดนะครับเราไปที่ตั้งค่านะครับมาในส่วนของหัวข้อตั้งค่าพื้นฐานนะครับในหัวข้อตั้งค่าทั่วไปผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้เลยโอเคนะครับต่อไปนะครับไปในส่วนของการตั้งค่าเกมเอนจินนะครับมาในส่วนของการเรนเดอร์ของภาพนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็น OpenGL นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมี OpenGL บวกกับ DirectX บวกนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่า2ตัวนี้มันต่างกันยังไงครับ DirectX และ OpenGL นะครับต่างเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการประมวลผลในการแสดงภาพและเสียงนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเกมมือถือส่วนใหญ่จะถูกผลิตออกมาให้เข้ากับการประมวลผลผ่าน OpenGL มากกว่านะครับดังนั้นในปัจจุบันการตั้งค่าเป็น OpenGL จึงส่งผลดีกว่านะครับโอเคก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนตามข้อมูลที่อ้างอิงมาเลยนะครับต่อไปครับสีติ๊กเหมือนเดิมครับเปิดใช้งานแคลเลนเดอร์นะครับบังคับใช้แคสทั้งหมดแล้วเลือกใช้การ์ดจอเป็นหลักและเปิดตัวจัดการเรนเดอร์นะครับสี่ติ๊กนะฮะมาในส่วนของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลำดับชั้นบนสุดก็ตัวนี้ให้ทุกคนติ๊กไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรูทโปรแกรมจำลองนะครับต่อไปมาที่ข้างล่างนะครับการตั้งค่าลดรอยหยั่งครับตัวนี้ก็จะเป็นสูงสุดนะที่ผมปรับไว้นะครับตัวนี้ทุกคนก็แล้วแต่จะปรับเลยครับสามารถที่จะเลือกปรับได้เลยมาในส่วนของการตั้งค่าความจำนะครับตัวนี้ผมแนะนำปรับไว้ที่เป็น8นะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับทุกคนมาในส่วนของ CPU นะครับผมก็ปรับไว้เป็น8นะครับตัวนี้ถ้าใครปรับสูงสุดได้ก็ปรับไปเลยนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับมาในส่วนของความละเอียดนะครับตัวนี้ผมก็เลือกใช้ตามขนาดหน้าจอของผมนะก็จะเป็น 1920x1080 นะถ้าใครที่ใช้จอ 2K ก็สามารถที่จะปรับเป็น 2560x1440 ได้เลยนะครับต่อไปดีไวซ์หน้าจอนะครับผมก็จะปรับไว้ที่480นะครับตอนนี้ก็จะมีผลต่อความละเอียดหน้าจอนะครับตอนนี้ไม่มีผลต่อเมาส์นะครับทุกคนต่อไปการตั้งค่าไมค์กับลำโพงเราก็เลือกตามที่เราใช้งานเลยนะมาในส่วนของช่องสัญญาณเสียงนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นเวฟเอานะฮะต่อไปมาในส่วนของการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับในส่วนของกำหนดรุ่นมือถือนะผมก็เลือกเป็นรุ่นที่พบบ่อยนะครับแล้วก็เลือกใช้เป็น LG Phone 2นะครับตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะรองรับ90 FPS นะครับทุกคนต่อไปมาในส่วนของการตั้งค่าเกมนะครับในส่วนของการตั้งค่าความคมชัดของเกมผมก็จะเลือกใช้เป็น 1080p นะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะตั้งกันเลยนะครับสามารถตั้งกันได้เลยมาในส่วนของคุณภาพกราฟิกนะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่จะปรับภาพเป็น HDR HD นะครับแล้วปรับไม่ได้นะครับมาในส่วนนี้ให้เราทำการเปลี่ยนจากลื่นไหนกับสมดุลให้มาเป็นคมชัดสูงเท่านั้นนะครับถ้าใครที่จะปรับเป็น HDR HD นะต้องเลือกเป็นคมชัดสูงเท่านั้นนะครับถึงจะปรับได้นะครับโอเคผมก็เลือกเป็นคมชัดสูงนะครับต่อไปมาในส่วนของ FPS นะครับก็ให้เราทำการเลือกเป็น 90 FPS นะครับโอเคพอเราตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดบันทึก1ทีนะครับปิดโปรแกรมเกมลูปไปเลยนะครับปิดไปเลยแล้วให้เราทำการมาที่สามเหลี่ยมล่างขวานะครับตัวนี้เลยกดคลิก1ทีแล้วทำการกดคลิกขวา1ทีนะครับแล้วกดออกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการรีสตาร์ทโปรแกรมแบบถูกวิธีนะครับทุกคนและให้เราทำการเข้าเกมลูปใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้เกมนะครับเดี๋ยวเราไปทำการปรับกันเลยนะครับทุกคนให้เราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ในส่วนของกราฟิกนะฮะในส่วนของกราฟิกดีเราก็ไม่ต้องปรับค่าอะไรมากมายนะครับเพราะตัวนี้ก็จะมี90 FPS มาให้ในตัวแล้วนะครับทั้งล็อบบี้และต่อสู้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปทำกราฟิกสมดุลเป็น90 FPS กันนะครับให้เราทำการเลือกกราฟิกสมดุลเลยนะครับโอเคแล้วให้เรากดตกลงนะครับอย่าลืมเลือกในส่วนของล็อบบี้ด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วกดตกลงนะครับทีนี้ตัว FPS ของเราก็จะเป็น58 59 60แล้วครับมันจะล็อกไว้ที่60 FPS นะครับให้เราทำการกดไปที่หัวข้อพื้นฐานนะครับแล้วกดออกจากระบบนะครับกดตกลงนะครับพอเราเข้าไปอยู่ที่หน้าล็อกอินเกมนะครับให้เรากดไปที่ซ่อมแซมนะครับแล้วกดไปที่คำว่ารีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับให้เราทำการเอาติ๊กซ่อมแซมทั่วไปออกนะให้เราทำการติ๊กแค่ติ๊กเดียวนะครับนอกนั้นไม่ต้องติ๊กนะครับให้เราทำการกดตกลง1ทีนะครับแล้วกดตกลงนะครับแล้วให้เราทำการกดเริ่มเกมเลยครับให้เรากดยอมรับทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะทำการล็อกอินนะครับอย่าเพิ่งล็อกอินนะครับทุกคนให้เราดูในส่วนของ FPS ก่อนนะครับตอนนี้ FPS วิ่งที่2930แบบนี้อย่าเพิ่งล็อกอินนะครับให้เราทำการกดออกเกม2ทีก่อนนะครับแล้วให้เราทำการกดเริ่มเกมใหม่ฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ FPS เราก็วิ่งที่8990แบบนี้ถือว่าล็อกอินได้เลยนะครับให้เราทำการล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้เกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกกันดูนะครับว่าเป็นกราฟิกสมดุล90 FPS หรือยังครับตอนนี้ FPS ก็วิ่งที่89 90ปกติแล้วนะครับไปในส่วนของกราฟิกนะครับโอเคกราฟิกก็เป็นสมดุลนะครับทุกคน
ทั้งล็อบบี้และต่อสู้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการปรับกราฟิกสมดุลแล้วเลือกเป็น90 FPS แล้วนะครับห้ามทำการปรับเพิ่มเติมนะครับเพราะถ้าทำการปรับเพิ่มเติมมันจะบั๊กเป็น60 FPS นะครับโอเคนะทุกคนแล้วหลังจากที่เราได้ทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆในส่วนนี้ทุกอย่างมันจะรีเซ็ตเป็นค่าเดิมนะครับให้ทุกคนทำการตั้งค่าเป็นค่าเดิมที่เราเคยใช้งานนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบในสนามฝึกซ้อมกันดูนะครับว่า FPS มันวิ่งปกติหรือเปล่านะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในสนามฝึกซ้อมนะครับตอนนี้ตัว FPS ก็วิ่งปกติเลยนะครับก็จะเป็นกราฟิกสมดุลนะครับ90 FPS ปกติเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำการปรับกราฟิกต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้นะครับทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นการปรับ90 FPS กราฟิก HD นะครับให้เรากดไปที่กราฟิก HD เลยนะครับแล้วกดตกลงนะครับอย่าลืมปรับในล็อบบี้ด้วยนะครับเป็น HD นะครับกดตกลงนะครับตอนนี้ FPS เราก็จะโดนล็อกไว้ที่60แล้วนะครับให้เรากดไปที่พื้นฐานนะครับแล้วทำการออกจากระบบได้เลยนะครับกดตกลงนะครับพอเรามาที่หน้าล็อกอินเกมนะครับให้เรากดไปที่ซ่อมแซมนะครับแล้วให้เราทำการติ๊กรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับเอาติ๊กข้างบนออกนะครับติ๊กแค่ติ๊กเดียวนะแล้วให้เรากดตกลงนะครับกดตกลงครับแล้วให้เราทำการกดเริ่มเกมเลยนะครับให้เรากดยอมรับทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะทำการล็อกอินครับอย่าเพิ่งล็อกอินครับให้เราดูที่ FPS ก่อนนะครับตอนนี้ FPS วิ่งที่2930แบบนี้อย่าเพิ่งล็อกอินนะครับให้เราทำการกดออกเกม2ทีก่อนนะครับแล้วให้เรากดเริ่มเกมใหม่ฮะโอเคนะครับทุกคนพอเรากดออกเกม2ทีแล้ว FPS กลับมาปกติแล้วนะครับให้เราทำการล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าล็อบบี้เกมแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรากดไปที่ตั้งค่าเลยนะครับไปดูที่กราฟิกเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนกราฟิกเราก็เป็น HD เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งต่อสู้และล็อบบี้นะครับแล้ว FPS เราก็วิ่งที่90ปกตินะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบวิ่งดูที่ในสนามฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามฝึกซ้อมนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในสนามฝึกซ้อมแล้วนะครับตัวกราฟิกเราก็เป็นกราฟิก HD แล้วนะครับ FPS ก็วิ่งที่89 90แล้วนะครับก็ปกตินะครับทุกคนนะเล่นได้ปกติเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการกราฟิกต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราออกไปที่หน้าล็อบบี้กันนะครับมาในส่วนของกราฟิก HDR HD นะครับโอเคกดตรงลงนะครับอย่าลืมกดเปลี่ยนในหน้าล็อบบี้ด้วยนะครับกดเป็น HDR HD นะครับกดตรงลงนะกดเปลี่ยนโอเคนะครับตอนนี้ FPS เราก็โดนล็อกไว้ที่60แล้วนะครับให้เราไปที่หัวข้อพื้นฐานนะครับให้เราทำการกดออกจากระบบนะกดตรงลงนะครับพอเราออกมาที่หน้าล็อกอินเกมแล้วนะครับให้เรากดไปที่ซ่อมแซมนะครับให้เราทำการติ๊กที่รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับเอาติ๊กข้างบนออกนะครับติ๊กแค่ติ๊กเดียวนะแล้วให้เรากดตกลงนะครับกดตกลงครับแล้วให้เราทำการเริ่มเกมใหม่ได้เลยนะครับให้เรากดยอมรับทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะทำการล็อกอินนะครับอย่าเพิ่งล็อกอินนะครับทุกคนให้ดูที่ FPS ก่อนนะครับ FPS เราก็วิ่งที่30แบบนี้อย่าเพิ่งล็อกอินนะครับให้เราทำการกดออกเกม2ทีก่อนนะครับแล้วให้เราทำการกดเริ่มเกมใหม่นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าล็อกอินเกมแล้วนะครับตัว FPS เราก็วิ่งปกติแล้วนะครับเป็น89 90แล้วนะครับให้เราทำการล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับอยู่ที่หน้าล็อบบี้เกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตั้งค่ากราฟิกเรานะครับโอเคนะครับตอนนี้ตัวกราฟิกเราก็เป็น HDR HD แล้วนะครับเป็น90 FPS ด้วยนะครับทั้งล็อบบี้และต่อสู้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบในสนามฝึกซ้อมกันดูนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในสนามฝึกซ้อมแล้วนะครับก็เป็นกราฟิก HDR HD ปกติเลยนะครับเป็น90 FPS ด้วยนะครับรู้สึกลื่นไหลดีนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนการปรับกราฟิก90 FPS ตัวกราฟิกก็มีประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับ90 FPS PUBG Mobile แผ่น 1.9 ในเกมหนูบได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ